ใจไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวพี่ขอโทษแม่บุรันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ความผิดของคุณหลวงสักหน่อยจะมาขอโทษฉันทำไมเจ้าคะถ้าเกิดแม่พี่ขอโทษเนี่ยพี่ก็จะทำอย่างอื่นพูดอะไรเจ้าคะว้ายคุณหลวงคุณหลวงจะทำอะไรถ้าเกิดน้องไม่ให้พี่พูดพี่ก็จะลงมือทำคุณหลวงคุณหลวงไม่เอาคุณหลวงเจ้าคะที่งานแต่งคุณบุหลันไม่ได้จัดที่เรือนนี้ไม่อย่างนั้นนะอียี่สุนจะไม่ปล่อยให้นางพวงทองมันทำแบบนั้นกับคุณบุหลันแน่เจ้าค่ะนางพวงทองมันทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคนจะได้รู้กันว่าธาตุแท้ของมันร้ายแค่ไหนคุณของบ่าวเป็นอะไรไปเจ้าคะพอมันนั่งคิดว่าชีวิตต่อจากนี้จะต้องอยู่บ้านเขตเดียวกับมันก็อดหงุดหงิดไม่ได้เมื่อไหร่มันจะใส่หัวออกไปจากที่นี่สักทีใส่อย่างนี้นะยิ่งก็ไปอย่างนี้จำได้ไหมยิ้มอะไรจะมายมก็เบาดีใจเจ้าค่ะที่แม่นายเอ็นดูเด็กกำพร้าแบบไอ้ยิ่งมันเจ้าค่ะก็มันเลี้ยงง่ายยิ่งหน้าตาน่ารักน่าชังอย่างนี้ทำไมฉันจะไม่เอ็นดูล่ะมะยมหิวหรือยังจ๊ะไอ้ยิ่งนั่นน่ะสิเจ้าค่ะได้เวลาตั้งสำรับแล้วทำไมวันนี้ช้าจังเจ้าค่ะเอาแล้วไหนล่ะทำไมเอ็งมาตัวเปล่าสำรับของนายข้าล่ะคืออึดอัดอยู่นั่นแหละจะพูดอะไรก็พูดสิวะอีส่วนมันห้ามทุกคนเข้าไปในครัวจนกว่ามันจะเตรียมสำรับให้คุณบุหลันเสร็จนะเจ้าค่ะไม่ต้องเจ้าค่ะแม่นายแม่นายไม่ต้องไปเอาเรื่องกับอีส่วนหรอกเจ้าค่ะเดี๋ยวเป่าจัดการเองคิดข้ามันก็ต้องเจอกับคิดข้าเจ้าค่ะไปถอยนี่เร่งมือกันหน่อยสิวะนี่นายข้าจะเอาอาหารไปเลี้ยงเพนที่วัดวันนี้นะโว้ยไม่ใช่เดือนหน้าโว้ยอีสุนมึงจะทำกับข้าไปเลี้ยงพระมึงก็ทำไปสิวะไม่ใช่มาถือดียึดครัวไว้คนเดียวแบบเนี้ยคุณบุญหลันเป็นถึงลูกท่านเจ้าพระยาใครอยากหลังลายก็ลองขัดคำสั่งข้าดูเป็นลูกใครก็ไม่สำคัญหรอกโว้ยแต่อยู่เรือนนี้เป็นได้แค่เพียงเมียน้อยคุณหลวงแล้ววะอีมะยมมึงกล้าพูดแบบนี้เหรอกูจะพูดมากกว่านี้ก็ได้มึงไม่ต้องมาวางท่าใหญ่โตกูเลยฮะต่อให้นายมึงเป็นใครมึงกับกูก็เป็นทาสเหมือนกันละโว้ยอีซนฮะไม่เหมือนเพราะถ้านายกูมีลูกให้คุณหลวงนายมึงก็จะแก่ตายเป็นผีเฝ้าเรือนแก่ตายธรรมดาด้วยนะแห้งเหี่ยวตายเพราะว่าผัวไม่เอาก็เลยเป็นผีเฝ้าเรือนแก่ๆอยู่แบบนั้นยังไงล่ะโอ๊ย
อีประโยคมึงตบกูเหรอตบปากดีไงดีกูไม่เอาใจนะตบปากมึงก็บ่นแล้วฮะของก็ได้โอ้ยตายแล้วหมดเลยเจ้าคะก็แค่พวกทาสมันทะเลาะกันหล่อนจะเอาเป็นเอาตายอะไรนักหนาฮะก็ทนางยี่สุนทาสรับใช้ของหล่อนมันไม่ไปวางอำนาจในเรือนครัวจนคนอื่นเขาทำงานทำการกันไม่ได้มันจะเป็นเรื่องหรือฉันใช้ให้นางยี่สุนไปเตรียมอาหารถวายพระไม่ได้บอกให้มันไปเกณฑ์ทาสทั้งเรือนมาทำสักหน่อยถ้าอย่างนั้นก็ดูไว้ด้วยนะบุญว่านางยี่สุดมันทำเกินหน้าที่จนคนทั้งเรือนไม่ได้กินข้าวกินปลาแล้วอีกอย่างมันยังทำร้ายคนของฉันจนเจ็บปางตายฉันขอความยุติธรรมด้วยนะเจ้าค่ะคุณหลวงหากคุณหลวงให้ความยุติธรรมกับฉันไม่ได้แล้วต่อไปคุณหลวงจะปกครองเรือนนี้อย่างไรแล้วเจ้าคะเอาเป็นว่าตามศักดิ์แล้วแม่พวงทองเป็นเอกภริยามีอำนาจบนเรือนแม่เห็นควรอย่างไรก็ทำไปเถอะคุณหลวงแม่บุหลาไม่มีผู้ชายคนไหนเขายุ่งเรื่องในเรือนหรอกนะได้โปรดเข้าใจพี่ด้วยกินเต็มสองรูหูแล้วนะแม่บุญหลักไปกูจับกูทำไมมึงรู้ไหมว่านายกูเป็นใครกูบอกให้ปล่อยกูไปกูเดี๋ยวนี้ไปกูหุบไปยี่สุนมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงทำผิดอะไรถึงได้โดนลงโทษแต่บ่าวไม่ได้ทำผิดอะไรนะเจ้าคะบ่าวแค่ทำตามคำสั่งคุณบุหลันอีมะยมมันมาหาเรื่องบ่าวก่อนเจ้าค่ะตอแหลข้าไต่สวนทุกคนมาหมดแล้วว่าเองไปวางอำนาจบาดใหญ่จนคนอื่นเขาไม่ได้ทำงานทำการกันแล้วเองก็กล้าที่จะทำร้ายคนอื่นอีกวันนี้แหละข้าจะบวยเองต่อหน้าทุกคนต่อไปเองจะไม่กล้าทำอีกหยุดนะคุณหลานคุณหลานช่วยบ่าวด้วยเจ้าค่ะปล่อยคนของฉันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินกันหรือไงปล่อยคนของฉันเดี๋ยวนี้ถ้าใครปล่อยตัวยี่สุดข้าจะตีให้หลังยับเลยและพวกเองก็ฟังข้าให้ดี
คุณหลวงออกปากให้ข้ามีอำนาจสูงสุดในการปกครองเรือนนี้ถ้าไอ้อีตัวใดมันขัดคำสั่งข้ามันไม่ได้จบแค่หลังขาดแน่แต่ฉันไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนของฉันเด็ดขาดไอ้คุณผู้หลังช่วยเบาด้วยครับมันพลั้งมือไปแล้วจากแม่บุญหลังหล่อนจะทำอะไรฉันได้ไปฟ้องให้คุณหลวงมาช่วยไหมโอ้ย